มากันที่อีกหนึ่งคลิปกันบ้างเชื่อเลยว่าหลายคนน่าจะพอได้เห็นกันแล้วเพราะว่ากระแสโด่งดังมากๆคนดูกันเยอะมากๆใน TikTok เป็นล้านวิวแล้วฮะขอดูคลิปก่อนได้ไหมไม่เอาเปรียบเทียบเอาคลิปเพียวๆก่อนคลิปนี้นะฮะหลายคนจำได้ไหมถ้าสมมติไม่อ่านข้างบนน่ะหลายคนจะเอ๊ะทีแรกก่อนจะเอ๊ะว่าใครใครอ่ะคุณดาวมายุรีนะฮะต้องบอกว่าโอ้คุณแม่เขาไปทำอะไรมาอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่านี่แหละฮะมันมีคลิปที่ทางคลินิก1นี่แหละฮะเขานำมาโพสต์ลงใน TikTok นะฮะเขาบอกว่าดาวมายุรีหลังผ่าตัดดึงหน้าครบ3วันนะฮะเขาก็อัปเดตมาด้วยบอกว่าเนี่ยอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีนะฮะหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดนะฮะอ่ะลองไปฟังคุณดาวมายุรีเขาพูดหน่อยอันนี้คือ3วันหลังจากเขาไปดึงหน้ามานะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ครบ3วันนะคะที่ผ่าตัดวันนี้ก็มาถอดผ้าลัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลนะคะก็ยอมรับเลยว่าไม่เจ็บนะคะผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกเดือนนึงเราจะมาเจอกันมาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นไหมกระชับขึ้นไหมแต่ตอนนี้ก็กระชับแต่ว่ามันก็อาจจะยังบวมอยู่นะคะยังไงฝากทุกคนติดตามเป็นที่มาของความผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะฮะโอ้โหคืออันนี้คือหน้าก่อนหน้านี้นะฮะที่จะตัวมีการโพสต์แล้วก็หน้าที่เห็นอยู่ด้านขวาจอเนี่ยก็คือพี่ดาวไปยกกระชับไปดึงหน้ามาก็ต้องรอเวลาแหละเพิ่งผ่านมา3วันเองนะฮะเดี๋ยวรอดูจะออกมาสวยแบบไหนนะฮะถ้า3วันถือว่าบวมไม่เยอะนะฮะอันนี้แต่คืออยากเห็นเนาะว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะฮะมันบวมไม่ได้เธอเพราะว่าเขาเย็บติดตรงนี้ไงมันก็ตึงไงมันบวมไม่ได้คือเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันนะแบบอุ๊ยทำไมใครอะไรยังไงนะถ้าไม่มีชื่อที่บอกคุณดาวมายุรีเนี่ยคือแบบงงเลยว่าเป็นใครนะฮะแต่ตอนนี้ก็อ่ะรอดูเขาบอก1เดือนเดี๋ยวรู้กันนะฮะว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะฮะ